ะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศใน Entertain Award ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะและขณะนี้ค่ะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างก็พากันมาเดินเฉิดฉายแล้วก็ตบเท้าเข้าร่วมรุ้นรางวัลสำคัญ12รางวัลหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมไปด้วยกันกับเราค่ะนานแน่นและอบอุ่นตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยละค่ะทัพคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ต่างมาเตรียมตัวเพื่อร่วมงานประกาศผลรางวัลนายเตเทนอวอร์ด2018ในค่ำคืนนี้ซึ่งบอกเลยว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมาแน่นในธีมคริสตัลเคลียร์แบบไม่มีใครยอมใครเลยละค่ะพี่ก็คิดว่าพี่ดูดีเป็นคนรวยนะครับผมอันนี้เป็นอยู่ในเพลงค่ะเป็นชุดคอนเซปต์ค่ะแล้วก็วันนี้เป็นคัลเลอร์ฟูลคาชาเช็คไอจีมาแล้วว่ามีบีเอ็นเคเล่นคาชาบอกจะอยู่จนจบงานเลยครับผมอ๋อใช่เมื่อกี้พี่คาชาบอกว่าจะอยู่จนจบงานใช่ไหมครับวันนี้เบียนเคเล่นครับขอบคุณมากครับเปิดพรมม่วงด้วยศิลปินหนุ่มที่มากันเป็นกลุ่มนายบายนายตามมาด้วยใหญ่ฝันดีและครอบครัววง B5 น้องวันใหม่ที่แม้จะได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากแต่ก็สปิริตแรงมาร่วมงานค่ะส่วนที่เสียงกรี๊ดดังสนั่นต้องยกให้นักแสดงจากซีรีส์ดังบังเอิญรักตามมาติดๆกับพิธีกรฝีปากกล้าจากตกมันบันเทิงบุ๊กโกและบุ๋มปนัดดาพร้อมด้วยแมสคอตสุดน่ารักจากทกส.และผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะปีที่แล้วทำไว้ดีมากจริงปีนี้ก็ต้องเต็มแล้วก็ยาวเหมือนเดิมคริสตัลมาจากดวงตาสองข้างที่เป็นแสงสว่างเคลียร์คือขาวสดใสบริสุทธิ์ค่ะด้านตั๊กบงกตก็ชายเดี่ยวมาด้วยหุ่นที่พร้อมเรียวลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนสองนักแสดงจากหนังฉลาดเกมโกงออกแบบและนนกุลก็ควงคู่กันมาลุ้นรางวัลเช่นเดียวกับสาวๆ BNK48 ที่นอกจากจะมาร่วมโชว์แล้วงานนี้ยังมีลุ้นรางวัลขวัญใจมหาชนด้วยล่ะค่ะก่อนจะปิดพรมด้วยเสียงกรี๊ดถล่มทลายที่มอบให้กับคู่จิ้นชายชายคริสสิงโตและหนุ่มหล่อไม้พัทรเดชค่ะวันนี้มาในธีมแบบว่าสีแดงเลือดหมูแบบมารูนใช่ครับก็ปกติก็นัดแนะกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ใช่วันนี้เลยเป็นธีมสีแดงเลือดหมูใช่ครับและไฮไลท์สำคัญทุกๆปีบนเวทีประกาศผลรางวัลเกียรติยศใน Entertain Award ก็คือโชว์และในปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากเหล่าศิลปินหลากหลายค่ายมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมบนเวทีแห่งนี้ค่ะนอกจากกองทัพความบันเทิงที่ตบเท้ามาเฉิดฉายบนพรมม่วงอีกหนึ่งสีสันของงานนายเตเทนอวอร์ดที่ทุกคนตั้งตารอทุกปีนะคะคือโชว์จากศิลปินต่างค่ายต่างสังกัดที่มารวมตัวกันบนเวทีนี้เริ่มความพิเศษในปีนี้กับบทเพลงด้วยหัวใจเพลงประจำงานที่พลิกโฉมมาในเวอร์ชันลูกทุ่งเป็นครั้งแรกผ่านการถ่ายทอดของนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนไทยไม้พิรมพรที่เจ้าตัวออกปากว่าถึงแม้จะผ่านมาเป็นพันเวทีแต่ก็ยังคงตื่นเต้นเพราะเวทีนี้ถือเป็นเวทีอันทรงเกียรติของคนบันเทิงค่ะผมเองก็เกรงๆนะเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับเพลงในสไตล์นี้เท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยฟังบ้างมีหลากหลายสไตล์ที่ร้องในสไตล์แบบล็อกๆก็มีอย่างบิ๊กแอดร้องเอาไว้เงี้ยครับนะฮะลองมาก็เป็นนักร้องทางผู้หญิงก็มีนิวจิ๋วที่เคยฟังแต่ว่าเขาก็ร้องเป็นสไตล์แบบเขาแต่พอดีมาทำเป็นแบบลูกทุ่งก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะฮะเพลงที่เราจะถ่ายทอดต้องให้มันต้องมีน้ำเป็นก็เรียกว่าเป็นน้ำเสียงของดนตรีที่อย่างน้อยต้องมีเสน่ห์ของความเป็นไทยผสมผสานบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราร้องก็ต้องร้องให้เป็นสไตล์เราและเป็นปีที่2แล้วนะคะที่เวทีนายเตเทนอวอร์ดได้เปิดม่านต้อนรับสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปวง BNK48 ซึ่งปีนี้ไม่เพียงแค่มาร่วมงานเท่านั้นแต่น้องๆยังขนเพลงฮิตมาร้องมาเต้นเอาใจเหล่าบรรดาโอตะให้ได้ฟินกันแบบสุดๆในชื่อโชว์โอตะจ้า BNK48 มาแล้วและตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะน้องๆ BNK48 ก็ตั้งใจฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้โชว์นั้นออกมาดีที่สุดซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงแม้จะจำเนื้อร้องแล้วก็ท่าเต้นได้ขึ้นใจแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้โชว์เพลงของตัวเองต่อหน้าคนบันเทิงนับร้อยชีวิตที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าเพราะเวทีนี้ก็เป็นเวทีที่ใหญ่มาแล้วก็เป็นเวทีที่ทรงเกียรติอีกเวทีนึงวันนี้พวกเราได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่บนเวทีขอบอกเลยว่าพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะฝากศิลปินรุ่นพี่วง B5 อย่างเบนชลาทิศมาเรียมโต๊ศักดิ์สิทธิ์เค้กอุทัยและคิวสุวีระที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ15ปีก็ไม่ทิ้งลายความเก๋านำเพลงซึ่งเข้าชิงรางวัลเพลงแห่งปีบนเวทีนายเตเทนอวอร์ด2018มาสร้างสรรค์เปลี่ยนทำนองใส่ความเป็นตัวตนของวง B5 ให้แตกต่างจากต้นฉบับและถึงแม้ว่าเบนชลาทิศจะเคยโชว์เพลงแห่งปีมาแล้วเมื่อปี2013รวมถึงโต๊ศักดิ์สิทธิ์เคยทำโชว์เพลงแห่งปีร่วมกับน้องเกลโสพิชาเมื่อปี
2014และคิวสุวีระเคยทำโชว์เพลงแห่งปีร่วมกับแซมอภิวัฒน์เมื่อปี2016แต่พวกเขายังคงตื่นเต้นไม่ต่างจากครั้งแรกเพราะครั้งนี้ได้ร่วมโชว์กับเพื่อนซีนีนามวง B5 นั่นเองค่ะนอกจากโชว์สุดพิเศษที่จะเกิดขึ้นภายในงานแล้วนะคะพิธีกรผู้ดำเนินงานเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กสำคัญที่จะดึงดูดผู้ชมภายในงานค่ะซึ่งปีนี้พิธีกรเจนเวทีมากความสามารถอย่างวิลลี่แมคอินทอชก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานบนเวที Night Titan Award เป็นปีที่3แล้วผิดกับพิธีกรหญิงที่จะมาประกบคู่อย่างนักแสดงสาวผิวขาวโอโมเกรซการกล้าวที่ออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยค่ะเพราะนอกจากจะรับหน้าที่อันทรงเกียรติแล้วยังถือเป็นการร่วมงานกับพิธีกรในดวงใจอย่างวิลลี่เป็นครั้งแรกอีกด้วยติดตามภาพบรรยากาศความประทับใจได้ใน Nine Entertainment Award 2018ทางช่อง9 Mcot HD ตั้งแต่เวลา 20:45 นเป็นต้นไปค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยค่ะเราจะมาทบทวนรางวัลและรายชื่อผู้เข้าชิงในปีนี้กันอีกสักครั้งค่ะอย่าลืมติดตามการถ่ายทอดงาน Nine Entertainment Award 2018แล้วพบกับพวกเรา BNK48 คืนนี้นะคะทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้สนับสนุนโดยแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นกลับมาช่วงนี้เราจะมาดูกันนะคะว่า12รางวัลเกียรติยศของปีนี้เนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างและมีท่านใดได้เข้าชิงบ้างดูนะคะว่ามีดารามีศิลปินในดวงใจของคุณอยู่ด้วยหรือเปล่าแสดงหญิงแห่งปีพัชราภาชัยเชื้อลลิตาปัญโยภาสอุรัสยาสเปอร์บันราณีแคมเปญพิมสนกหรือวิเศษไพบูลย์นักแสดงชายแห่งปีปรินสุภารัตน์ณเดชคุกิมิยะหลุยสก็อตชัยพลจูเลียนภูพาร์ทพัทรเดชสงวนความดีพิธีกรแห่งปีกันกันตถาวรเกียรติกิจเจริญปนัดดาวงผู้ดีกันชัยกำเนิดพลอยวิลลี่แมคอินทอชภาพยนตร์แห่งปีมิสเตอร์เฮิร์ทมือวางอันดับ7คนขับรถเพื่อนที่ระลึกฉลาดเกมโกงไดทูมอร์โรละครโทรทัศน์แห่งปีเพลิงพระนางรากนคราล่านายห้อยธมินคลื่นชีวิตเพลงแห่งปีเป็นทุกอย่างรูม39ก่อนฤดูฝนเดือดทอยคนละชั้นเจ้านายจินเจคุกกี้เสียงพาย BNK48 วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าแม็กซ์เจนมานะศิลปินเดี่ยวแห่งปีจุลจักรจักรพงศ์ภพธรสุนทรยานจิตธันวาบุญสูงเนินอภิวัตเอื้อถาวรสุขทัชยะประทุมวันศิลปินกลุ่มแห่งปีบิ๊กแอสค็อกเทลฟลัวลาบานูนเดอริสแมนทอยรางวัลขวัญใจมหาชนนายเอเจเทนอวอร์ด2018 M1 จิรายุตั้งศรีสุข M2 ณเดชคุกิมิยะ M3 ณัฐพรเตมีรัก M4 ธนวัฒน์วัฒนภูติ M5 BNK48 M6 ปราชญาเรืองโรจน์ M7 พีรวัตรแสงโพธิรัตน์ M8 ราณีแคมเปญ M9 อุรัสยาสเปอร์บันและก่อนจะถึงงานในค่ำคืนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยกลับมาชมบรรยากาศการรับรางวัล Nine Entertainment Award ตลอด10ปีที่ผ่านมาประกอบเพลงด้วยหัวใจซึ่งเป็นเพลงประจำของงานเราค่ะล้านถ้อยคำยิ่งน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้
ะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้ท้อจะท้อประกายส่องให้ฟ้าเรื่องร้องแผ่วพรายในคืนไร้จันทร์ล้านถ้อยคำยังน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยค่ะคืนนี้นะคะหลังจบรายการศาสตร์พระราชาแล้วเนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาชมการถ่ายทอดการประกาศผลรางวัลเกียรติยศนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดค่ะเวลาประมาณ 20:45 นะคะร่วมชมร่วมลุ้นเหล่าคนบันเทิงไปพร้อมกับเราทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30ค่ะ